ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสยามแนวทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Indie We Release เพลงเพราะเพลงฮิตเพลงดีที่คนอินดี้ไม่ควรพลาดนะคะสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับใครที่เปิดเจอในช่วงนี้ของเรานะคะแล้วมี MV ของตัวเองอยากจะส่งเข้ามาให้รายการเราเปิดส่งเข้ามาได้ค่ะเพียงแค่ MV ของคุณเป็นไฟล์ AVI ที่มีภาพและเสียงที่ชัดนะคะส่งเข้ามารับรองว่าเราเปิดให้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะ3เพลงดีๆที่นำมาฝากกันเป็นธีมที่เขาเรียกว่ามีชื่อเพลงที่แปลกแตกยังไงไปชมพร้อมๆกันดีกว่าค่ะผีหลอกชื่อเพลงค่ะเพลงแรกในวันนี้นะคะชื่อเพลงว่าผีหลอกของวงมาเจนต้านั่นเองเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงในแนวสามชาติพังตามสไตล์ของวงมาเจนต้าเขานั่นแหละค่ะเรื่องราวในเพลงก็พูดถึงเรื่องสิ่งลี้ลับที่ทุกคนมักจะกลัวก็คือการโดนผีหลอกแต่เขาบอกว่าผีหลอกไม่เท่าไหร่แต่โดนคนหลอกนี่สิเจ็บใจกว่าเป็นไหนๆนะคะก็จริงนะคะพี่ไม่ธรรมดานะคะโอ้โหช่างกล้ามากค่ะเชิญเจ้าพ่อวงการผีตัวจริงมาร่วมร้องเพลงในเพลงนี้นะคะก็คือพี่ป๋องกระพลนะคะเขาก็มาร้องเพลงในสไตล์ดับสเต็ปเดี๋ยวก็ลองฟังดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงและที่ไม่ธรรมดากว่านั้นก็คือช่างกล้าที่เชิญคุณเจนยานทิพย์เจ้าแม่วงการผีมาร่วมเล่นใน MV เพลงนี้ด้วยจะเป็นยังไงเนี่ยวิว่านะเราไปชมเพลงนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะแต่จะบอกว่าที่แปลกกว่านั้นเนี่ยทรงผมไอ้นักร้องนำเนี่ยเหมือนโดนผีหลอกมากกว่านะชมพร้อมกันเลยค่ะดีสุดทุกนาทีที่ได้กอดกันอยากจะกอดเธอไว้ให้หัวใจฉันเคียงข้างเธอกอดกันแบบเพลินไม่คิดล่วงเกินแค่พอหัวใจผีมันหลอกผีมันหลอกเอ้านี่คุณเจนยานทิพย์มาทำอะไรครับเนี่ยนี่จริงๆน่ารักอ่ะนี่ฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างผีเหรอครับเฮ้ยพี่ป๋องผีหลอกที่เจอมาหลายครั้งแต่ถ้าเจอจังๆก็คงต้องขอกอดกอดน้องไม่ใช่ไปกอดผีพอกำลังใจเริ่มดีแล้วเราจะมีทางรอดอันตัวพี่ไม่เคยจะหลอกใครคนดีๆอย่างนี้ไงที่ใครๆก็ชอบหลอกแต่อยากจะบอกเธอนะจ๊ะคนดีแต่อยากจะบอกเธอนะจ๊ะคนดีอยากให้เธอเป็นผีผีอะไรอ่ะผีรักเราสักเธอเธอรักเราสักทีผีรักเราสักเธอเธอรักเราสักทีน้ำตาไหลผีก็มามองทางซ้ายทางขวาผีหลอกก็เลยต้องบอกเธอว่ากอดกันหน่อยได้ไหมให้ฉันได้ชื่นใจสักทีกอดกันเธอคนนี้สุขทุกนาทีที่ได้กอดกันอยากจะกอดเธอไว้อยากจะกอดเธอไว้ให้หัวใจฉันเคียงข้างเธอกอดกันแบบเพลินไม่คิดล่วงเกินแค่พอผีหลอกผีหลอกผมโดนผีหลอกกุ๊กแต่โดนเธอหลอกอ้อยผมโดนผีหลอกกุ๊กแต่โดนเธอหลอกอ้อยผมโดนผีหลอกกุ๊กผมโดนผีหลอกกุ๊กผมโดนผีหลอกกุ๊กแต่โดนเธอหลอกอ้อยกินอะไรมาเนี่ยหมึกก็ไม่ได้อ่ะมาถึง MV เพลงที่2ในวันนี้นะคะส่งมาจากวงเดอะจั๊กค่ะมีชื่อเพลงว่าเค็มเพลงนี้นะคะเขาเปรียบเทียบน้ำตากับความเค็มเขาบอกว่าความรักเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเสียใจเสียน้ำตาให้กับความรักมากแค่ไหนน้ำตาจะเค็มแค่ไหนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตายอ่ะแข็งแรงค่ะโอ้โหคิดเหมือนกันแม้ว่าศิลปินสมัยนี้ช่างเปรียบเทียบเลยเด้อเอาน้ำตากับความเค็มมาเปรียบเทียบแล้วก็แต่งเป็นเพลงได้เนาะอย่างนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ของชาวอินดี้เพลงอินดี้ทั้งหลายไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะกับเพลง
เข้มอาบน้ำนะฉันเคยไม่รู้ว่าเพราะอะไรประสาทแทบเสียเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่เข้าใจในเหตุการณ์ทั้งหมดโง่เองความจริงเงื่อนไขก็วางไว้อย่างชัดเจนแต่ทำเป็นไม่สนใจไม่แคร์อะไรคิดมากไปฟุ้งซ่านความเข้มของหยดน้ำตาแปรผันตรงตามกับความเสียใจแต่ไม่เป็นไรทำให้เป็นเรื่องตลกทำตัวว่าไม่เป็นไรแต่ความเป็นจริงเจ็บช้ำในใจบวกลบคูณหารออกมาก็แค่น้ำตาจะเข้มสักเท่าไรไม่เป็นไรตายแข็งแรงหายไปความทรงจำสุดท้ายที่มีต้องลบมันออกไปไม่เสียใจไม่เสียดายเพื่อความสัมพันธ์ระยะยาวโง่เองความจริงเงื่อนไขก็วางไว้อย่างชัดเจนแต่ทำเป็นไม่สนใจไม่แค่อะไรคิดมากไปฟุ้งซ่านมาถึง MV เพลงสุดท้ายในวันนี้นะคะวงนี้เด็ดมากค่ะเพราะว่าเป็นวงที่มีความโดดเด่นในเรื่องการแต่งตัวมากๆคนที่ติดตามวงอินดี้ไทยตอนนี้ต้องรู้จักพวกเขานะคะกับพวกเขาวงแมงกะโปนค่ะเป็นวงดนตรีสัตว์ประหลาดมีเพลงแนวไทยเดิมจีนใจยอแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่เป็นแนวร็อกจะเป็นยังไงแล้วจะแตกประหลาดขนาดไหนก็ไม่รู้นะและที่เด็ดกว่านั้นนะคะ MV เพลงนี้ใช้การถ่ายทำถึง14โลเคชั่นโอ้โหสร้างมากๆเลยจะแตกประหลาดขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะWe'll be right back.
และนี่นะคะก็คือ3 MV โดนๆดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นไงแปลกสมใจสมธีมวันนี้ไหมคะเราจะบอกว่าเราตั้งแต่เราดูมาเนี่ยเรารู้สึกว่าสมัยนี้นักดนตรีถ้าจะมีความสามารถเรื่องการแต่งเพลงแล้วก็ความสามารถทางด้านดนตรีแค่นั้นไม่พอนะคะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นครีเอทีฟสร้างผลงานที่แปลกแล้วก็โดดเด่นด้วยนะคะอย่างเช่น3เพลงวันนี้นะคะเอาว่าถ้าคุณมี MV โดนๆมีเพลงดีๆส่งเข้ามาให้เรานะคะรับรองว่าเราจะเปิดให้แน่นอนวันนี้หมดหน้าที่ของยูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะนะครับแล้วก็สาวยุ้ยของเราขอบคุณมากๆครับคุณยุ้ยครับผมเป็นคนฝั่งทนนะแต่ผมจะดิ้นรนไปเป็นคนฝั่งคุณโอ้ยรับไม่ได้ขอไปอ้วกก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสยามแนวต่อนะจ๊ะโอ้ยไปอยู่ก็มา